เรื่องจริงผ่านจอชาวบ้านคนหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างกระทันหันเพียงเพราะว่าเธออยากจะหายจากโรคเบาหวานซึ่งเป็นมานานหลายปีจึงไปซื้อยามาทานเองนะครับและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดยานี้มีอะไรผสมอยู่ไปหาคำตอบได้ในเรื่องจริงเรื่องนี้ครับนำเสนอเรื่องจริงโดยไดกินกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มตราเนสกาแฟยาชุดสีสันสวยงามที่ขายกันตามร้านขายของชำและรถเล่เหล่านี้มันถูกเจือปนด้วยสเตียรอยด์ซึ่งหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ามันคือยาวิเศษที่ช่วยระงับอาการต่างๆได้อย่างชะงักงันแต่น้อยคนนักจะรู้ว่ายาที่ผสมสเตียรอยด์เกินขนาดเหล่านี้มันได้ฆ่าชีวิตผู้คนมานับไม่ถ้วนคุณพุทธเป็นเหยื่ออีกคนหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นที่มีความรู้เท่าไม่ถึงการในเรื่องยาผสมสารสเตียรอยด์ซึ่งมันได้เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลหมอว่าเป็นเบาหวานก็กินยาหมอมาเรื่อยๆก็บางทีก็ขึ้นบางทีก็ลงเนาะเบาหวานพอทีนี้วันนั้นก็คุณตานี่แหละซื้อมากินเขาซื้อมากินประมาณสัก2ขวดได้2ขวด3ขวดได้นี่แหละขวดที่3นี่แหละก็ป้าก็รู้สึกว่าปวดขาปวดขาแกก็เป็นโรคปวดขาเหมือนกันละแกซื้อมากินเขาว่าปวดขามันหายแล้วทีนี้แกก็ซื้อมากินพอซื้อมากินนี่ก็ป้าก็ถามแกว่ากินดีไหมยาอันนี้ยาตัวที่ซื้อมาจากตลาดเขาก็บอกว่าดีถ้าไม่ดีเขาจะทำแปลงผักให้ป้าได้ไหมที่ป้าปลูกผักเขาก็ขุดดินขุดอะไรได้ดีๆอยู่ป้าก็เลยว่าจะกินกับเขาด้วยความหวังที่จะหายจากอาการปวดขาเธอจึงรับประทานมันอย่างเคร่งครัดหลังจากที่ซื้อยามาซึ่งเธอกำลังสะสมยาเข้าไปในร่างกายโดยที่ไม่รู้ตัวหลังจากที่คุณพุทธทานยาเข้าไปได้สักระยะหนึ่งเธอกลับปวดหัวและมีอาการภาวะบวมทั้งร่างกายโชคดีที่เธอมีสติและโทรไปสอบถามพยาบาลที่รู้จักพยาบาลจึงแนะนำให้เธอมาหาหมอโดยด่วนถึงที่เราตอนแรกคนไข้มาด้วยน้ำตาลเลือดสูงแล้วก็มีภาวะช็อกนะคะแล้วก็เราตรวจพบว่าคนไข้มีไตวายร่วมด้วยนะคะซักประวัติก็ทราบว่าคนไข้มีประวัติเคยดื่มเป็นยาสมุนไพรยาโบราณหรือที่เขาเรียกกันยาต้มยาหม้อพวกนี้ค่ะซึ่งชาวบ้านแถบนี้เขาจะเล่ากันปากต่อปากว่ามันดีแล้วก็จะซื้อตามกันเงี้ยค่ะบางคนก็ตอนที่เราไปเยี่ยมบ้านก็จะพบแบบยาหม้อยาสมุนไพรอะไรเงี้ยเก็บไว้เต็มเลยยาประดงอะไรเงี้ยค่ะหมอก็แอดมิดแล้วก็ต้องรักษาเรื่องภาวะน้ำตาลสูงแล้วก็เรื่องไตวายด้วยคุณพุทธต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อควบคุมอาการอย่างใกล้ชิดแต่ในระหว่างนั้นเธอกลับเกิดภาวะไตวายขึ้นมาอีกจึงต้องนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนเราต้องปรับยาเบาหวานซึ่งคุณยายเนี่ยมีภาวะไตวายร่วมด้วยแล้วก็ต้องจำเป็นที่ต้องใช้ยาเบาหวานแบบฉีดนะคะให้คุณยายฉีดยาแล้วก็ปรับระดับน้ำตาลในโรงพยาบาลจนกว่าระดับน้ำตาลจะอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้ค่ะยาสเตียรอยยาสมุนไพรเนี่ยมันจะทำให้ไตเนี่ยทำงานได้แบบไม่ประสิทธิภาพไม่ดีนะคะบางคนที่หยุดยาเลยกระทันหันเนี่ยเขาอาจจะมาด้วยความดันตกช็อกนั่นเองนะคะพอเข้ามาในโรงพยาบาลเราก็ต้องใช้ยาเป็นยาทางการแพทย์เป็นยาสเตียรอยฉีดเข้าไปเพื่อจะกระตุ้นความดันขึ้นเหมือนกันบางคนจะต้องทานสเตียรอยอ่อนๆไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆลดขนาดลงคุณพุทธรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดแต่เธอไม่สามารถกลับมาทำงานหนักๆต่อไปได้อีกแล้วทั้งหมดเป็นผลมาจากยาผสมสเตียรอยด์ซึ่งหลายคนไม่คาดคิดว่ามันจะอันตรายได้ถึงขนาดนี้จริงๆแล้วสเตียรอยด์ก็คือชื่อเรียกกลุ่มฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมหมวกไตซึ่งมีประโยชน์กับมนุษย์หากใช้ในปริมาณที่เหมาะสมในทางการแพทย์จะใช้สเตียรอยด์ในการรักษาโรคและกฎหมายได้กำหนดให้เป็นยาควบคุมพิเศษเนื่องจากมีความเป็นพิษสูงและเป็นยาอันตรายต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายเท่านั้น
ข้อที่จริงก็คือยาพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นยาที่มีความแรงสูงมีอันตรายสูงแต่ว่าผลการรักษามันดีนะซึ่งถ้าเป็นแพทย์เขาก็คงจะไม่อยากเอายาที่มีความอันตรายสูงไปใช้คนไข้ก็จะเน้นปลอดภัยไว้ก่อนนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเน้นว่าปลอดภัยไม่สำคัญหรอกแต่ว่ากินแล้วมันต้องคุมอาการได้นะครับจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยไม่สำคัญขอให้มันหายไว้ก่อนซึ่งชาวบ้านเขาก็อยากหายเป็นหลักเขาอาจจะไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับโดยหลักๆที่ตรวจพบก็จะเป็นพวกตัวสเตียรอยนะครับก็จะเป็นยาที่แบบโดยปกติเป็นสเตียรอยที่มีความแรงสูงในโรงพยาบาลก็จะไม่ค่อยใช้หรอกจะใช้เฉพาะในโรงเรียนแพทย์สำหรับคนไข้หนักยาพวกนี้เนี่ยมันก็กินแล้วมันก็ทำให้ภูมิต้านทานร่างกายอ่อนแอนะครับบางคนก็ทำให้ต่อมหมวกไตไม่ทำงานฮอร์โมนผลิตไม่ได้วันนึงถ้าเขาหยุดยาเนี่ยเขาอาจจะมีการช็อกขาดฮอร์โมนอาจจะหมดสติด้วยความดันต่ำได้นะครับแล้วก็อย่างผมเคยเห็นคนนึงเนี่ยกินแล้วติดเชื้อนะครับสองคนแล้วคนนึงเป็นปอดบวมอีกคนนึงเป็นพยาธิถึงตายคนที่เป็นพยาธิชีวิตของคุณพุทธไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากโรคเบาหวานโรคเดียวเท่านั้นแต่เธอได้แถมมาอีก2 อย่างคือความดันสูงและโรคไตแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ถือว่ายังโชคดีที่เธอถึงมือหมอได้เร็วและรักษาอาการได้อย่างทันท่วงทีจึงรอดชีวิตมาได้ทุกวันนี้เธอยังคงต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคไตอย่างต่อเนื่องซึ่งน่าจะเป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดีกับคนที่ชอบซื้อยาจากร้านขายยาที่ไม่ได้มาตรฐานจากรถเล่และจากการขายตรงมาทานเองนะครับความดันสูงด้วยตอนเข้าไปตอนกินยาตัวนี้เข้าไปเป็นความดันรวมไปด้วยความดันด้วยเบาหวานด้วยแล้วก็ไตไม่ดีด้วย3อย่างป้ารู้สึกว่าเสียใจมากที่กินยาตัวนี้ก็ตั้งแต่เป็นเบาหวานมาก็ไม่เคยกินยาอันอื่นเลยพอมากินตัวนี้นี่ป้าก็รู้สึกว่าเสียใจมากเข็ดไหมครับจ้ะเข็ดเลยเข็ดไม่กินยาอะไรเลยยาพวกนี้ควรจะซื้อจากร้านขายยาที่เชื่อถือได้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าดีกว่าที่ไปซื้อตามรถเล่หรือว่าตามสถานที่ที่ไม่ใช่แหล่งจำหน่ายยาแล้วก็ซื้อจากคนที่เราไม่รู้จักหรือไม่เคยไปใช้บริการเป็นประจำเพราะนั้นถ้าเราซื้อจากเภสัชกรร้านขายยาหรือแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณที่เขามีหลักแหล่งในการให้บริการอย่างถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นหลักประกันได้สามารถโทรเข้ามาทางสายด่วนก็ได้นะถ้าสงสัยโทรเข้ามาเลยแล้วก็เอาขวดยานั้นเนี่ยโทรถามรายละเอียดเลยโทร156เนี่ยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยยังคงระบาดอยู่ตามแหล่งชุมชนในต่างจังหวัดนะครับซึ่งมันก็เข้าถึงชาวบ้านได้อย่างง่ายดายแต่ว่ามันก็เป็นอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนะครับกรณีของคุณพุทธโชคดีนะครับที่ยังรักษาได้ทันแต่ว่ามันก็ทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปอย่างมากซึ่งเราก็หวังว่าเรื่องราวของคุณพุทธจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับใครหลายๆคนที่กำลังคิดจะซื้อยามาทานเองให้คิดให้ชั่งใจทุกครั้งก่อนจะใช้ยาแล้วคุณก็จะปลอดภัยจากยาที่ผสมสเตียรอยด์ครับ